่วง Health Secret พูดถึงหน้าฝนแบบนี้นะคะใครๆก็ผลว่าเฉอะแฉะน่ารำคาญค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่น่ารำคาญยิ่งกว่าคือปัญหาเรื่องของโรคน้ำกัดเท้านั่นเองเพราะว่าเป็นแล้วเนี่ยจะทำให้เท้าของเราเนี่ยมีอาการลอกแดงหรือว่าแสบคันได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีวิธีในการต่อสู้ปัญหาโรคน้ำกัดเท้าด้วยวิธีจากธรรมชาติมาฝากกันค่ะนั่นก็คือการนำน้ำมันมะพร้าวมาผสมกับสารส้มน้ำปูนใสและเกลืออย่างละนิดผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยเอามาทาบริเวณที่เป็นบ่อยๆก็จะทำให้อาการน้ำกัดเท้านั้นค่อยๆดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาปฏิชีวนะเลยค่ะเพราะว่าในน้ำมันมะพร้าวมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้หลายชนิดรวมไปถึงเชื้อจากโรคน้ำกัดเท้าจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมจึงช่วยให้อาการโรคน้ำกัดเท้านั้นดีขึ้นได้ค่ะใครที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะถ้าต้องให้เท้าเราสัมผัสกับน้ำสกปรกอย่าลืมนะคะต้องรีบกลับมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดและสบู่นะคะแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องของโรคน้ำกัดเท้าแล้วเราก็ทำตามสูตรอย่างที่เราแนะนำกันไปนะคะรับรองว่าได้ผลดีค่ะสนับสนุนข้อมูลโดยชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 100% สิ่งดีๆสำหรับคุณ